เสียงตบมือดังๆตอนทำมุกดาแก้วพิลามุกดาแก้วพิลาอายุ7ปีผู้ชนะเลิศอันดับที่1จากเวทีนานาชาติซึ่งได้เป็นตัวแทนของอนุชนลาวไปประกวดในเวทีสากลสามารถญาติได้อันดับที่1ของนานาชาติมาครองได้ซึ่งได้รับตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่1มินิมิสเอเชียนทัวริซึมประจำปี2023มาลัยอักษรแก้วสุริวงศ์มาลัยอักษรแก้วสุริวงศ์อายุ9ปีผู้ชนะเลิศอันดับที่1จากโครงการนานาชาติเช่นเดียวกันซึ่งเป็นตัวแทนของเยาวชนลาวเข้าร่วมการประกวดในเวทีสากลสามารถญาติได้อันดับที่1ของโลกมาครองได้จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน41ประเทศในทั่วโลกลาวสามารถญาติได้อันดับที่1ของโลกมาครองซึ่งได้รับตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่1Listo Miss Asia Pacific International ประจำปี2023วานิดาอินทวงศ์วานิดาอินทวงศ์อายุ14ปีผู้ชนะเลิศอันดับที่1จากโครงการนานาชาติเช่นเดียวกันซึ่งได้เป็นตัวแทนของเยาวชนลาวไปประกวดในเวทีสากลซึ่งได้รับตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่1 Miss Teen Asian International ประจำปี2023เกื้อนไสยจักรเกื้อนไสยจักรอายุ21ปีผู้ชนะเลิศอันดับที่1รุ่นทีนของวัยทีนเป็นตัวแทนของประเทศลาวเข้าร่วมการประกวดในเวทีสากลสามารถญาติได้อันดับที่1ของโลกมาครองจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเวทีประกวดนานาชาติ38ประเทศทั่วโลกแล้วสามารถญาติได้อันดับที่1ซึ่งได้รับตำแหน่งมิสเตอร์ทีนGrand Princess International ประจำปี2023เอราวัณเจริญสุขเอราวัณเจริญสุขอายุ26ปีซึ่งได้เป็นตัวแทนของกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ สาวประเภท2ของสปป.ลาวเป็นตัวแทนของประเทศลาวเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีสากลซึ่งได้รับตำแหน่งห้องอันดับ2ซึ่งว่าได้ผู้ที่3จากเวทีนานาชาติซึ่งได้ตำแหน่ง Second Runner Up Miss LGBTQ International ประจำปี2023ที่จัดขึ้นที่ราชอาณาจักรไทยขอเชิญกลุ่มนางงามชายงามกลุ่มที่1ขึ้นสู่เวทีในฮอฟฟินาเล่และนี้ก็คือการเดินแบบจากอนุชนและเยาวชนและวัยหนุ่มของสปป.ลาวในบริษัท Miss Beauty Power Lao จำกัดที่ขึ้นกับส
ศูนย์กลางเสาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและนี้ก็คือตัวแทนของเยาวชนลาวตัวแทนของวัยหนุ่มลาวที่เป็นตัวแทนของประเทศลาวไปประกวดในเวทีสากลเวทีนานาชาติและสามารถญาติได้อันดับที่1ของโลกมาครองได้บรรดาน้องๆได้ปฏิบัติภารกิจในปี2023และสามารถเป็นใบหน้าใบตาให้แก่สปป.ลาวของพวกเราซึ่งว่าน้องๆได้ถูกแต่งตั้งจากเลขาศูนย์กลางเสาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและจะได้รับเหรียญตะลุ่มบอลศูนย์กลางเสาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวคนละหน่วยเพื่อเป็นของรางวัลให้แก่หลานน้อยเยาวชนในปีนี้ขอเชิญน้องๆเยาวชนพักผ่อนได้ไปพบกันต่อกับกลุ่มนางงามจากกลุ่มเยาวชนศูนย์กลางเสาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวเมลิสาสีบุญเฮืองเมลิสาสีบุญเฮืองอายุ11ปีผู้ชนะเลิศอันดับที่1จากโครงการของรัฐบาลแห่งสปป.ลาวซึ่งได้รับตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่1 Listo Miss International Beauty Power ลาวคิดประจำปี2022จากกลุ่มเยาวชนศูนย์กลางเสาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวแอนดี้พามิไซแอนดี้พามิไซอายุ11ปีผู้ชนะเลิศอันดับที่1จากโครงการประกวดเยาวชนรุ่นที่2ซึ่งได้รับตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่1 Listo Miss Universe Beauty Power Lao Kids ประจำปี2022จากกลุ่มเยาวชนศูนย์กลางเสาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวเจ้าและนี่ก็คือ2น้องจากกลุ่มเยาวชนศูนย์กลางเสาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานกิจกรรมโครงการประกวดนักร้องของพวกเราในมื้อนี้ขอเชิญน้องๆพักผ่อนได้ไปต่อกันด้วยกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3และกลุ่มสุดท้ายเป็นนางงามสายงามจากทางเครือข่ายเครือของบริษัท Miss Beauty Power ลาวจำกัดของพวกเราสุภวิวัฒน์ไสยวงศ์สุภาวิวัฒน์ไสยวงศ์อายุ7ปีผู้ชนะเลิศอันดับที่1จากโครงการกิสออฟเดอะเยียร์ซึ่งได้รับตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่1มินิมิสเตอร์ยูนิเวอร์สกิสออฟเดอะเยียร์ประจำปี2023จากทางบริษัท Miss Beauty Power Lao จำกัดหัตถพรดวงสวัสดิ์หัตถพรดวงสวัสดิ์อายุ8ปีผู้ชนะเลิศอันดับที่1จากโครงการ Kids of the Year เช่นเดียวกันซ
ึ่งได้รับตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่1มินิมิสเตอร์เวิร์คคิดออฟเดอะเยียร์ประจำปี2023จากทางบริษัทมิสบิวตี้พาวเวอร์เฮาส์จำกัดเมษามูลเสนาเมษามูลเสนาอายุ7ปีของชนะเลิศอันดับที่1จากโครงการ Beauty Frenzy ซึ่งได้รับตำแหน่งของชนะเลิศอันดับที่1มินิ Beauty Frenzy ลาวประจำปี2023ธิดารัตน์หวังหานธิดารัตน์หวังหานอายุ9ปีผู้ชนะเลิศอันดับที่1จากโครงการ Beauty Star Kids ซึ่งได้รับตำแหน่งชนะเลิศอันดับที่1 Little Miss World Beauty Star Kids ประจำปี2023